ได้ค่ะทิ้งทวนคลิปที่แล้วเราพูดถึง3สิ่งมหัศจรรย์ที่ลิ้นของเราต้องทำได้โอ้โหแบบเบสิกสุดๆถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดถึงเรื่อง articulation นะคะค่ะเป็นคอนเซ็ปต์ละกันง่ายๆ articulation ถูกแปลว่าคือสำเนียงนั่นเองก็คือสั้นหรือยาวหรืออะไรงี้ก็ว่ากันไปเรามาแนะนำอันแรกก่อนค่ะอันแรกมันเรียกว่า tenuto นะคะเราจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ขีดก็ถ้าอยากรู้ความหมายเทนูโตแปลว่าอะไรไปเซิร์ชวิกิพีเดียเราก็ไม่ต่างกันโอเคมันเป็นภาษาอิตาเลียนแล้วกันใช่เราแค่คอนเซ็ปต์พอค่ะก็คือเป่าให้ยาวให้เต็มค่าเสียงนั่นเองมีเท่าไหร่ยาวเท่านั้นห้ามแฟบลงก่อนใช้คำว่าแฟบสมมุติว่ามันอยู่เส้นนี้อยู่ที่2จังหวะก็ต้องเป่าให้นับจนถึง1 2ไม่ใช่1ไปแล้วโอเคค่ะทีนี้ค่ะเราจะเล่นกันที่สเกล G major เหมือนเดิมสำหรับแป้งอัลโตคือ G major สำหรับพี่กวางเป็น C major ค่ะใช่ค่ะคาเบ็ด1ชั้นโอเคตามโน้ตข้างล่างเนาะใช่ค่ะมันจะเป็นจังหวะตกยกตกยกตกนะคะใช่ค่ะก็คือตัดลิ้นได้แต่ว่าตัดลิ้นเบาซอฟต์ลงมานิดนึงนะคะไม่ใช่ตัดละค่าโน้ตหายไปใช่ไม่ใช่ตัดละสั้นเกินไปตัดให้มันเต็มระหว่างค่าอย่างเช่นซอลลาทีโดกับซอลลาทีโดวันนี้มาแบบโอเคเลยทีเดียวเราจะเล่นพร้อมกันไหมคะดีค่ะของน้องแป้งเป็นซอลลาทีโดนะค่ะของพี่เป็นโดเรมีฟาซอลใช่ค่ะมาลองดูค่ะ1 2 3 and 4โอเคอันนี้คือเทนูโตนะคะค่ะเต็มความยาวของมันถูกต้องค่ะแบบที่สองแป้งแบบที่สองค่ะสตักคาโตค่ะสตักคาโตชื่อบอกอยู่แล้วมันสตักมันดูแบบสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะโอเคค่ะคอนเซ็ปต์ของมันคือเป่าให้สั้นและมีความเด้งๆหน่อยใช่แต่ไม่ใช่จังหวะเสียนะอ่าฮะนึกเรานึกถึงแบบพวกวงโยที่แบบอย่างนั้นอ่ะไปไทยเขาไหวจริงเหรอมาจริงไง forward มาที่สองเรียกถึงแบบเวลาลูกบอลเด้งอ่ะค่ะบงบงบงสั้นๆบางๆหน่อยนะคะลองดูอ่ะลองดูค่ะพี่กวางนับเลย G major scale ของพี่ C major scale ใช่ค่ะ1 2 3 and 4แตกต่างกันมากใช่กับอันนึงเมื่อกี้อันนึงยาวอันนึงสั้นมาแบบจิ๊บจิ๊บคิดน่ารักทีเดียวเดี๋ยวก่อนสตักคาโตเนี่ยจุดต้องอยู่ข้างบนหัวนะจ้ะถ้าจุดอยู่ข้างๆโน้เนี่ยอีกอย่างนึงนะมันแปลเป็นการเพิ่มค่าความยาวอะไรก็ว่าไปเขาเรียกดับเต็ดเดี๋ยวเราเรียกกันอันที่3อันที่3ค่ะเรียกกันว่าสเลอร์ What พี่เป้มาคะมาเลยมาเลยมาเลยอันนี้เขาเป้เองไม่ใช่ของสเลอร์หรือง่ายๆเราเคยเข้า 7-Eleven กันไหมเราจะเจออันนึงที่เรียกว่าสเลอร์บี้อยากกินมากไปรอยังนั่นแหละค่ะมันก็คือทำให้มันสมูทมันต่อเนื่องกันเราสังเกตสเลอร์ปี้มันดูมันแบบมันดูดปรื้ดขึ้นมาไม่มีน้ำแข็งเลยใช่ไหมอาการเดียวกันโอเคเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของสเลอร์ก็คือเป่าต่อเนื่องแบบไม่ต้องตัดลิ้นใช่ค่ะแต่ในกรณีที่เราทำมาให้คือจะ4ตัวแล้วค่อยตัด4ตัวแล้วค่อยตัดจะได้แบบกรุ๊ปถูกโอเคเพราะฉะนั้นตัวแรกตัดลิ้นพร้อมกันนะคะค่ะแล้วก็ปล่อยให้นิ้วมันเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงตัวต่อไปค่อยตัดอ่ะต่อดู1 2 3 and 4ชุดนั้นค่ะเพื่อที่จะไป articulation ต่อไปคือง่ายๆคือหมดชุดหนึ่งแล้วลากยาว4จังหวะเพื่อเป็นการเซตจังหวะตัวเองมาถูกต้องถูกต้องสามแบบต่อเนื่องนะคะสังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะจ้ะ
คยเจอเหมือนกันแบบทุกนานไปจะหน้ามืดบอกเลยมืดร่วมตรงนั้นแน่นอนค่ะการฝึกฝนเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยควรจะฝึกจนกว่าร่างกายหรือลิ้นของเราจำได้คอนโทรลได้โดยที่เป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าอะไรใช่เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมันจำเอง muscle memory อ้าวของนี้มันเท่มากเลยอ่ะชอบมากดี muscle memory ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นฝึกนะคะฝึกช้าๆแล้วก็ไปเร็วๆไปซ้อมได้สำหรับทุกสเกลไม่ว่าจะเป็นสเกลอะไรก็ตามลองดูนะคะจับกรุ๊ปจับอะไรกันดูก็เดี๋ยวลองดูกันค่ะคลิปถัดไปค่ะ